สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ก็มาพบกับผมวูดดี้และรายการ Speed High รายการที่รวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารในวงการยานยนต์และวงการเครื่องเสียงรถยนต์ในบ้านเรามารวบรวมไว้ในรายการเดียวนะครับวันนี้รายการเราจะมีอะไรบ้างไปดูตัวอย่างกันเลยครับช่วง Speed News สนับสนุนโดยไรเด้นโปรเจกต์ดีล้อแม็กซ์คุณภาพดีจากเรนเซอร์วิลด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทุกชีวิตเลือกใช้เบรกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลสังคมโลกร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตคอมแพคเบรกปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อมช่วงแรกมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการก่อนครับกับช่วง Speed Newsพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลล์จำกัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัว Isuzu D-Max X Series รุ่นพิเศษ Lifestyle Pickup สำหรับคนรุ่นใหม่โดยเปิดตัวกันที่ร้าน Funky Villa ทองหล่อซอย10เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ก็ได้รับความสนใจจากทั้งคนในและคนนอกวงการยานยนต์เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง X Series เนี่ยนะครับเปิดตัวมาเพื่อจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มีอายุน้อยลงการประดับประดาตกแต่งเพื่อสนองต่อคนที่ความคิดความอ่านเป็นผู้นำของทุกคนคนหัวรุ่นใหม่คนในรุ่นก้าวหน้า XCV นะคะเป็นรถพิเศษของ XCV แบบคุณตอบสำหรับคนนะคะรุ่นใหม่ซึ่งเรามีคอนเซ็ปต์หลักว่าลีฟใจไลฟ์แปลว่าใช้ชีวิตให้สุขใจในสายเอ็กซ์ค่ะดีแม็กซ์ซีรีส์ตัวนี้มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่2มีนาคมสปีดไฮเราก็ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับไรเด้นโปรเจกต์ดีล้อแม็กซ์คุณภาพดีจากเรนเซอร์วิลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับทางอิซูซุได้เปิดตัวรถดีแม็กตัวใหม่นะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับซึ่งท่านก็คงได้เห็นรายละเอียดจากหน้างานไปแล้วในช่วงสปีดนิวนะฮะก็เดี๋ยวช่วงนี้ในช่วงสปีดไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกกับดีแม็กคันนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอามาเสิร์ฟให้ท่านถึงบ้านก่อนใครเลยนะรายการสปีดไฮเนี่ยสุดยอดนะฮะพร้อมแล้วไปเลยฮะด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทุกชีวิตเลือกใช้เบรกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลสังคมโลกร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตคอมแพคเบรกปลอดภัยห่วงใยสิ่งแวดล้อมช่วงสปีดไรด์วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับรถอเนกประสงค์ตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Isuzu ครับนั่นคือ Isuzu D-Max X Series D-Max X Series ตัวนี้มี4เวอร์ชั่น4รุ่นครับได้แก่รุ่นที่1 Rodeo รุ่นที่2 Speedรุ่นที่3 Highlander และรุ่นที่4 LS โดยรูปร่างหน้าตาของแต่ละรุ่นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันแต่ถึงกระนั้นภาพรวมทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากคอนเซปต์อันเดียวกันนั่นคือ Ride the X Style Life คอนเซปต์อันเป็นที่มาของความดุดันความเท่ความทันสมัยในซีรีส์ใหม่ที่ทางต้นสังกัดบอกว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันฉีกกฎและเป็นสิ่งที่ Isuzu ไม่เคยทำมาก่อนและรุ่นที่เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักในวันนี้ก็คือรุ่น Speed รุ่น Highlander และรุ่น LS ครับในรุ่น Speed เอกลักษณ์จะอยู่ที่ความสปอร์ต
อันเป็นผลมาจากลายคาดคู่หน้าแบบขีด2เส้นผนวกกับสีสันภายในห้องโดยสารที่เลือกใช้สีแดงสลับดำในรุ่น Highlander ถ้าเราดูเผินๆภาพรวมของ Highlander และ Speed อาจจะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าดูดีๆครับก็จะเห็นความแตกต่างกันจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันได้แก่กล้องมองหลังระบบ Navigatorเครื่องเล่น DVD และสกู๊ปที่ฝากระโปรงหน้าในตัวที่เป็นเครื่อง 3000cc อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น LS ครับรุ่นนี้เป็นแคป4เป็นตัวเกือบท็อปของ D-Max X Series เลยทีเดียวก่อนอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีคล้ายๆกับรุ่น Highlander ครับแต่ที่ขอบล้อและบันไดข้างของด้านนอกนั้นตกแต่งด้วยสีเทาครับด้านเครื่องยนต์นั้น X Series ตัวนี้ก็มี2ขนาดครับนั่นคือขนาด 3000cc และขนาด 2500cc โดยเครื่องขนาด 3000cc นั้นให้มาทั้งหมด163ตัวส่วนเครื่อง 2500cc ก็ให้มาทั้งหมด116ตัวครับนอกจากนั้นเครื่องทั้ง2ตัวนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาให้รองรับกับพลังงานดีเซล B5 ด้วยนอกจากนั้น X Series ตัวนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Safety X นอกจากนั้น X Series ตัวนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Safety X ระบบป้องกันภัยที่ป้องกันทั้งก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุซึ่งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของระบบนี้ก็ประกอบด้วยถุงลมนิรภัยแบบคู่ที่ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยระบบเบรก ABS ชนิด3 Channel 4 Sensor กล้องมองภาพขณะถอยหลังไฟหน้าแบบเลนส์โปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอกและนี่ก็คือ Isuzu D-Max X Series รุ่นพิเศษที่ตอบสนองชีวิตแบบ X Style ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีครับผม Raiden Project D ล้อ Max คุณภาพดีจาก Brentsville พบกับงานแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ SPL Thailand Championship 2020งานนี้เฉพาะผู้ชนะเลิศเท่านั้นที่จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเสื้อสามารถพลาดไม่ได้นะครับสนามที่1จังหวัดพิษณุโลก27-28กุมภาพันธ์2553ค่าสมัครคันละ 2,500 บาทงานนี้รับสมัครเฉพาะในวันแข่งขันเท่านั้นสัปดาห์ที่แล้ว Speed High และบริษัทฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยนะครับมีกิจกรรมให้พวกท่านได้รวมสนุกกันคือการส่ง SMS มาตอบคำถามที่ว่ารถฮุนไดที่จะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ปีล่าสุดนี้นะครับปีต่อไปที่จะถึงในเดือนมีนาคมเนี่ยคือรถรุ่นอะไรนะฮะซึ่งก็มี SMS ส่งเข้ามาตอบกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งก็มีทั้งผิดแล้วก็ถูกตามภาษานั่นแหละนะครับแต่วันนี้ฮะเรามีคำตอบที่ถูกต้องจากท่านผู้บริหารบริษัทฮุนไดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไปดูเฉลยกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Speed High ครับผมสฤทธิ์พรสกลรักครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์ครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาเฉลยคำตอบนะครับว่ารถยนต์ฮุนไดที่จะทำการเปิดตัวนะครับในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็จัดไปนำแสดงในงานบางกอก International Motor Show 2010ในปีนี้คือสุดยอดเซ็กซี่ SUV The New Hyundai Tucson ครับนั่นก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับ10ท่านแรกที่ส่ง SMS มานะฮะเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกับและจัดส่งของรางวัลไปให้นะฮะและสัปดาห์นี้เราก็มีเกมมาให้เล่นอีกเช่นเคยครับก็เหมือนเดิมฮะส่ง SMS มาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับส่งคำตอบมาเหมือนเดิมคำถามก็คือรถฮุนไดเนี่ยนะฮะเป็นรถสัญชาติอะไรส่งคำตอบมานะครับที่ SMS เบอร์นี้นะฮะข้อ1กอไก่นะครับเกาหลีขอไข่ญี่ปุ่นฮะ2ประเทศนี้ครับฮุนไดเป็นรถสัญชาติประเทศอะไรนะฮะส่งมาครับส่งมา10ท่านแรกเหมือนเดิมครับรับของรางวัลไปอีกเช่นเคยนะจ๊ะสนับสนุนโดยบริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้นำเข้าเครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับ World Class MA Audio เครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับโลกตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวโดยบริษัท Billion Music Audio จำกัดโทรศัพท์02-875-3211-4
Quality เครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับ High End เครื่องเสียงติดรถยนต์ Exact แรงทุกวัตต์สะใจ 100% สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ 081-442-8380